พาไปดูอิทธิพลของมู่หลานกันต่อนะครับทำให้หลายจังหวัดของภาคเหนือเจอกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหนึ่งในนั้นคือจังหวัดเชียงใหม่แล้วทีนี้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมรอบ2ด้วยนะครับอย่างอำเภอฝางกับอำเภอแม่อายครับหลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันครับทำให้น้ำป่าไหลลงมาสู่แม่น้ำสายหลักในพื้นที่อำเภอฝางบางจุดก็ล้นทะลักเข้าท่วมถนนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านของตำบลเวียงเป็นรอบที่2ในช่วงไม่กี่วันโดยเฉพาะถนนหน้าโรงพยาบาลฝางจนถึง4แยกไฟแดงธนาคารออมสินทำให้คนใช้รถใช้ถนนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเช่นเดียวกับที่อำเภอแม่อายครับน้ำป่าไหลลงสู่ลำห้วยและมีขยะมาติดที่ปากท่อระบายน้ำทำให้น้ำไหลไม่ได้ด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลกับกำลังทหารก็ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่สัญจรไปมานอกจากนี้ก็ยังมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะในช่วงนี้นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ไปต่อที่จังหวัดน่านบ้างครับเป็นอีกหนึ่งจุดได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูง3เมตร60เซนติเมตรและมีขยะจำนวนมากเลยครับที่ไหลมากับกระแสน้ำทางเทศบาลเมืองน่านก็เตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงโดยสถานการณ์ของแม่น้ำน่านครับที่ไหลผ่านเทศบาลตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวมีสีขุ่นบางช่วงก็เริ่มล้นตลิ่งโดยผู้นำท้องถิ่นต้องมีการแจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนคอยเฝ้าระวังระดับน้ำน่านเพราะอาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มได้แล้วฝนที่ตกหนักยังทำให้ทั้งดินภูเขาและต้นไม้ไหลมาทับเส้นทางในอำเภอบ่อเกลือด้วยครับรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงบ่อเกลือกำลังเร่งแก้ไขปัญหากันอยู่ไปดูจังหวัดลำปางกันต่อครับฝนตกตลอดคืนที่ผ่านมาแล้วก็ตกหนักในบางแห่งจากอิทธิพลของมู่หลานเช่นกันแล้วไปกระทบต่อพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดลำปางทำให้มีฝนตกหนักหลายจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอแจ้ห่มอำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานและอำเภองาวล่าสุดน้ำป่าจากบนดอยสูงก็ไหลลงมาตามลำห้วยแม่ตาล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวที่ตำบลเมืองมายอำเภอแจ้ห่มครับก่อนจะทะลักต่อเข้าท่วมบ้านเรือนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจความเสียหายอยู่นะครับขณะเดียวกันบนยอดภูเขาสูงซึ่งเป็นป่าต้นน้ำก็ยังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ในหลายหมู่บ้านมากกว่า200หลังคาเรือนต้องประกาศเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ